ทีท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายมนตรีเศรษฐาทวีสินกับลูกชายกับลูกสาวก็อยู่ในช่วงพักผ่อนช่วงปีใหม่นะครับอยู่ที่หัวหินแล้วก็มีการเผยแพร่เดินทางเผยแพร่ภาพนอกจากภาพนี้วันก่อนคุณอนุทินไปสมทบหรือแวะไปหาหรือยังไงแต่เมื่อวานคุณเศรษฐากับลูกก็เดินชายหาดหัวหินแวะทักทายนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนกันช่วงเทศกาลปีใหม่บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวคงจะกลับมาทำงานคงจะเป็นวันอังคารใช่ไหมค่ะวันที่2